วจสภ.กรณภูเก็ตจับมือฉกเงิน 4,900 ยูโรในรถเก๋งของนักท่องเที่ยวชาวกรีซสืบเนื่องจากเมื่อวันที่25มกราคม65นายอเล็กซานโดรสนักท่องเที่ยวชาวกรีซได้นำเงินสดจำนวน 4,900 ยูโรใส่ถุงพลาสติกสีน้ำตาลใส่ในกระเป๋าสะพายสีดำแล้วนำออกจากห้องพักนำถุงเงินออกมาจากกระเป๋าใส่ไว้ที่คอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายของรถจากนั้นขับรถไปที่หน้าหาดกะรนตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจอดรถแล้วลงไปดูคนเล่นวอลเลย์บอลริมชายหาดแล้วกลับมาที่รถขับรถออกไปซื้อผลไม้และขับรถกลับไปยังคอนโดที่พักจอดรถที่ลานจอดรถประมาณ20นาฬิกากลับขึ้นห้องพักโดยได้ลืมถุงเงินไว้ในรถคันดังกล่าวและลืมล็อกประตูรถต่อมาวันที่16มกราคม65เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนายอเล็กซานโดรสได้ลงมาว่ายน้ำที่สระเกิดนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้นำถุงเงินออกจากรถจึงกลับไปที่รถปรากฏว่าเงินได้หายไปเหลือเพียงแค่ถุงพลาสติกสีน้ำตาลที่ใส่เงินดังกล่าวไว้จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.กรณต่อมาพันตำรวจเอกธีรวัฒน์เลี่ยมสุวรรณผู้กำกับสภ.กรณสั่งการชุดสืบสวนออกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุจนพบผู้ต้องสงสัยเป็นชายมีพฤติกรรมเดินงัดและเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ที่จอดในลานจอดรถแล้วรื้อค้นหาสิ่งของไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบจนแน่ใจว่านายคณาพงศ์ขอสงวนนามสกุลเป็นผู้ก่อเหตุจึงรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเสนอต่อศาลจังหวัดภูเก็ตอนุมัติหมายจับในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมหรือรับของโจรเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์65และจับกุมตัวได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อปากซอยปราโมทถนนเจ้าฟ้าตะวันตกตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจึงนำตัวไปสอบสวนที่สภ.กรณเพื่อดำเนินคดีต่อไป